คันนี้นะครับมิวเอ็กซ์นะจะมาใส่ออโต้กระจกขึ้นลงนะคันนี้ให้ดูก่อนสวิตช์เนี่ยลงออโต้เห็นไหมครับลงออโต้แต่ว่าขึ้นไม่ออโต้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นไม่ออโต้เดี๋ยวจะมาใส่นะสังเกตยังไงว่ารถมันเป็นปกติเป็นอย่างนี้ปกติคือพอเรากดลงอ่ะมันจะมี2แก๊กลองสังเกตดูนะครับกด1แล้วปล่อยเนี่ยถ้าเรากดแก๊กแรกแล้วปล่อยมันจะไม่ออโต้เห็นไหมแต่ถ้าเรากดลงแก๊กมันจะออโต้แต่อีจังหวะขึ้นเนี่ยมันจะมีแค่แก๊กเดียวมันจะไม่2แก๊กเหมือนขาลงเห็นไหมอันนี้เราจะต้องใส่กล่องเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะรื้อแล้วก็ใส่กล่องให้ดูนะครับแกะนะครับแกะนะแกะชิ้นนี้ออกมาดึงอันนี้ออกก่อนนะกิ๊บหลุดเลยเดี๋ยวกิ๊บเดี๋ยวค่อยรื้อออกแล้วก็เอานี้ออกปลั๊กอยู่นี่เดี๋ยวเราจะต่อกับปลั๊กอันนี้นะปลั๊กนะครับตรงที่บีบๆเนี่ยเห็นไหมเราดูจากที่บีบเป็นหลักเห็นไหมสายไฟนะครับเส้นนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บอันนี้นะจะเทสให้ดูกดลงแค่แก๊กเดียวนะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับกดลง2มันจะมีกดลง2สเต็ปนะมีกดลงแก๊กแรกกับแก๊กที่2ถ้ากดลงแก๊กแรกอ่ะมันจะไม่ออโต้นะกดลงแก๊กที่2มันจะออโต้เดิมของมันแต่เนี้ยถ้าเรากดลงแก๊กแรกก็ออโต้แล้วเห็นไหมขึ้นก็ออโต้เรียบร้อยครับเก็บอันนี้คืนเข้าไปครับตอนที่เราดึงเนี่ยไอ้กริป2ตัวเนี้ยชอบหลุดดึงมันออกมาด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่แน่นระวังมันล่วงไปข้างล่างครับนี่นะเรียบร้อยอ่ะอีกทีขึ้นบางทีอาจจะต้อง2ทีนะครับไม่ต้องตกใจนะอันที่อาจจะต้อง2ทีโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ข้างนู้นครับข้างนู้นเป็นปลั๊กตรงรุ่นข้างนี้นะครับกล่องออโต้กระจกนะครับฝั่งคนนั่งคันนี้เป็น Isuzu Mew X 2020นะครับชมปี2020เหมือนเดิมครับดึงอันนี้ขึ้นนะครับจับดึงปึ๊บเนี่ยแล้วกิ๊บมันก็จะชอบหลุด2ตัวเดี๋ยวสอนวิธีเอากิ๊บออกแต่ก่อนเอากิ๊บออกเราดึงอันนี้ออกก่อนดึงมือกระจกขึ้นนะครับมือกดกระจกขึ้นงี้นี่นะแล้วก็ถอยลงข้างหลังนะไม่ใช่ยังงัดขึ้นนะหักนะถอยลงนี้นะเห็นไหมปลั๊กดึงออกได้เลยครับเอาปลั๊กของผมเสียบเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวอันนี้เสียบการนู้นแต่ว่าใส่คืนนะครับใส่ปลั๊กคืนเข้าไปนะนี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นนี้เราจะต้องใส่เข้าไปก่อนซึบนะเสร็จแล้วอันนี้นี่เก็บออกมาแล้วสีขาว2ตัวมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับอ่ะใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาใส่อันนี้ให้ดูอีกบานหนึ่งบานหลังนะเดี๋ยวผมจะใส่บานหลังให้ดูอีกบานหนึ่งอันนี้บานหลังฝั่งคนนั่งนะครับบานหลังฝั่งคนนั่งเดี๋ยวผมจะใส่บานนี้ให้ดูด้วยนะแกะเหมือนกันแหละดูท่าแล้วแกะเหมือนกันน่าจะงัดขึ้นดูนะจับตรงนี้ดึงขึ้นเหมือนกันเลยเห็นไหมดึงขึ้นออกมาเลยอันนี้ไม่มีกิ๊บสีขาวด้วยไม่มีอะไรหลุดด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ดึงอันนี้ขึ้นนะครับนี่ออกยากนิดนึงครับกิ๊บข้างในมันแข็งหาอะไรยาวๆนะครับแทงแล้วงัดขึ้นนี่ผมใช้ไขควงนะมันมีกิ๊บอยู่ตรงนี้มันมีกิ๊บอยู่ตรงนี้นะเอาไขควงเนี่ยข้างนี้ออกแล้วเราไขควงแทงเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคออกแล้วพอลุกออกอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ถอยออกเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวผมจะใส่นี้นะนี่นะโอเคคาไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวปิดประตูบานนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองจากฝั่งนู้นกันตอนนี้นะครับบานที่ผมใส่ออโต้กระจกนะครับเป็นบานซ้ายฝั่งคนนั่ง1บานบานซ้ายหลังฝั่งคนนั่งนะครับออนกุญแจนะครับออโต้ข้างซ้ายก่อนดูนะเห็นไหมนะเดี๋ยวผมจะออโต้บานนู้นให้ดูโอเคนะต้องมุมนี้มันถึงจะเห็นนี่นะครับ
หลังซ้ายนะกดลงนะขึ้นออโต้นะครับเห็นไหมครับบานหน้าขวานะครับบานหน้าซ้ายนะครับขึ้นออโต้นะเห็นไหมกดสั่งจากตรงนี้นะลงออโต้นะครับเห็นไหมบานนี้ครับลงออโต้นะกดสั่งจากตรงนี้นะโอเคขึ้นออโต้ครับ